Thailand suffered greatly during the economic downturn caused by the global coronavirus pandemic. Finally, we are at the end of the tunnel, as it is expected that this year the Thai economy will hit 3.8% GDP growth, and we are one of two countries in Asia, apart from China, which is likely to see the economic growth according to the IMF. ผมคิดว่าสาเหตุหลักสำหรับประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันขณะนี้ก็คือภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวจีนภาคท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นภาคท่องเที่ยวที่ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นถ้าเราเทียบอาเซียนทั้งหมดนะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดนะก่อนโควิดนี่40ล้านคนเพราะนั้นปีนี้คาดการณ์ว่า20ล้านคนมีโอกาสภายใต้สถานการณ์ซีโร่โควิด policy ของประเทศจีนผ่อนคลายลงผ่อนคลายอย่างมากด้วยเพราะนั้นจะไป2จุดนักท่องเที่ยวเข้ามาไปสู่ภาคท่องเที่ยวและบริการไปสู่เรื่องของการบริโภคของประชาชนไปสู่เรื่องของโรงงานต่างๆนะภาคธุรกิจก็จะคึกคักไปด้วยเพราะนั้นนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวดีขึ้น Despite the overall economic growth expectation due to a rebound of the vital tourism industry, not all business sectors would benefit from this situation. The export sector is likely to have a really difficult time.Considering ongoing conflicts such as Russia-Ukraine, US-China, and the recession in EU countries. ตัวอื่นๆล่ะที่จะต้องระวังภายใต้สถานการณ์ในปี2566ผมคิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจที่ทำมาค้าขายกับต่างประเทศผมคิดว่าต้องระวังใน3กลุ่มประเทศผมขอใช้คำว่า CUS ใน3กลุ่มประเทศ CUS ก็คือ Chinaยุโรปและก็ USA 3กลุ่มประเทศนี้เนี่ยนะครับคิด GDP ใน 60% ของ GDP โลกเลยนะ1ใน3ของ3ประเทศนี้จะ recession จะเจอภาวะถดถอยและผมสามารถฟันธงได้เลยว่าประเทศกลุ่มประเทศที่เจอภาวะถดถอยก็คือกลุ่มประเทศยุโรปชัดเจนจากเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนชัดเจนจากเรื่องของcost of living ก็คือต้นทุนค่าครองชีพของคนในยุโรปเนี่ยจะสูงขึ้นจากต้นทุนพลังงานจากต้นทุนของก๊าซเพราะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ 90% ฟันธงว่า recession ถดถอยใน1ใน3กลุ่มประเทศนี้ก็คือสหภาพยุโรปแล้วสิ่งกลุ่มประเทศที่ลึกลงไปนั้นเป็นประเทศใดนะเยอรมันอิตาลีจะมีอัตราขยายตัวติดลบ The US is also likely to face a mild recessionduring the first and second quarter of this year. Whereas the lifting of zero COVID restrictions in China are not showing results yet, whether they will be positive or the opposite. We then asked Dr. At for his advice for Thai people regarding the economy. ผมคิดว่าคนไทยปรับตัวอยู่แล้วภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยกับการวางแผนการใช้เงินมีความจำเป็นมากเพราะอย่าลืมนะครับว่าราคาสินค้าปีนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนค่าครองชีพยังสูงอยู่นะเพราะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องกับเรื่องการใช้จ่ายสินค้าให้ดีเลยนะแต่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเจอโควิด2022ก็เป็นสถานการณ์เจอโควิดด้วยรัสเซียยูเครนด้วยผมคิดว่าคนไทยปรับตัวอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องดูวางแผนให้ดีว่าอันไหนที่เราจะต้องรู้จักกินรู้จักใช้นะครับอีก1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนนะ Since we are living in a globalized world, what happens in other countries always matters. With high uncertainty in foreign affairs, we should be prepared.If things do not turn out as we anticipated, and we should be careful with spending. Jirapa Bunyatat, reporting for Thai PBS World.